ท่านทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยก็ได้เข้าพบผมและคณะนะครับที่พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับพรรคประชาธิปัตย์สำหรับประเด็นที่ได้มีการพูดคุยกันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศแล้วก็สถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศซึ่งก็มีความเห็นสอดคล้องต้องกันผมนี่ก็แจ้งให้ท่านทูตทราบว่าสำหรับพรรคประชาธิปัตย์นั้นไม่ว่าเราอยู่ในสถานภาพไหนก็ยังถือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นมิตรประเทศที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งของไทยเสมอนะครับซึ่งสำหรับสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศก็ได้แจ้งให้ท่านทูตทราบว่าเราก็ถือหลักจุดยืนในฐานะสมาชิกสหประชาชาติแล้วก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกประเทศในการที่จะขับเคลื่อนโลกไปสู่สันติภาพรวมทั้งในเรื่องที่ผมก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าช่วงระยะเวลาล่าสุดนี้เมื่อสหรัฐอเมริกาได้พยายามขับเคลื่อนความร่วมมืออินโดแปซิฟิกประเทศไทยอย่างน้อยที่สุดผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นในฐานะรองนายกรัฐมนตรีแล้วถือว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ให้การสนับสนุนที่จะเข้าร่วมความร่วมมืออินโดแปซิฟิกกับสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็เช่นเดียวกับที่เราขับเคลื่อนอาเซียนซึ่งปัจจุบันเป็น FTA ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ปัจจุบันนะครับอันนี้ก็ขอเรียนให้ทราบครับ